สวัสดีครับผมวันนี้สไตล์อินทิวิวของเรานะครับอยู่กับ2สาวสวยนะครับศิลปินจากค่ายเมโลมีครับซึ่งวันนี้นะครับนำซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขามาฝากคุณผู้ชมอีกด้วยต้อนรับนะครับน้องแบงค์น้องซินครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคย วันนี้มาแปลกหูแปลกตาหน่อย น้องแบงค์ก็สวยเรียบร้อยหน่อยส่วนน้องซินก็ยังมีเซ็กซี่แอบหน่อยๆแต่ก็เบากว่าครั้งที่แล้วถามถึงซิงเกิลที่แล้วก่อนเนาะเป็นซิงเกิลของ4สาวฟีดแบคเป็นยังไงบ้างครับเป็นโปรเจกต์พิเศษนะคะก็อุ๊ยกระแสเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระแสตอบรับที่ด่านะคะมีชมก็มีค่ะแต่ว่าก็แบบว่าแฟนๆก็แบบว่าให้ความสนใจดีค่ะเหมือนชื่อเพลงก็ค่อนข้างที่จะแซ่บว้าวต้องออกเสียงดีๆออกเสียงเพี้ยนความหมายใช่ค่ะเหมือนสองสาวก็แหวกลุกไปเลยใช่ไหมครับอย่างน้องซินก็แบบเซ็กซี่จ๋าไปใช่เป็นยังไงบ้างครับพอลุกนั้นโอ้ยโอ้ยเหมือนได้ลองอะไรใหม่ๆค่ะเหมือนเราได้เปิดในสิ่งที่เราไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีนะคะได้ทำงานร่วมกับพี่ๆน้องๆอ่ะอย่างน้องแบงค์ด้วยจากปกติใส่สิ้นยาวขนาดนี้เหมือนว่าน้องๆทุกคนบอกว่าปกติไม่เคยเห็นพี่แบงค์ในชุดนี้เลยใช่แล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นมิติใหม่ของแบงค์นั่นเองเนาะซึ่งการแบบใส่แบบเนาะก็เป็นอีกหนึ่งเคยนั่นก็เป็นหนึ่งแบบที่เฮ็ดให้เฮามีความรู้สึกว่าเฮากะมีความเซ็กซี่อยู่ในตัวคือกันได้นี่เป็นไงบ้างพอฉีกลุคนั้นไปแฟนๆให้การตอบรับไงแฟนที่ลาวอุ้ยกับมีทั้งติทั้งชมแล้วคืออึ้งนี่ก็อึ้งในระดับนึงแล้วก็มีแบบบางคนก็บอกว่ามันไม่ใช่แบงค์อ่ะนะแต่ว่าเฮาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเฮาได้ทั้งสองแบบได้เปรี้ยวก็ได้จะหวานก็ได้นะคะมาครั้งนี้สองสาวออกซิงเกิลใหม่ล่าสุดถามถึงแบงค์ก่อนชื่อว่าซิงเกิลอะไรครับไพ่บ่ฮักเคยหักดาวก็เป็นเพลงความหมายดีๆเนาะก็เป็นประมาณว่าเศร้าๆเนาะแบบแอบเจอหนุ่มๆรอทึกใจแต่ว่าบกาไปบอกบกาข้อไลน์บกาข้อเบอร์ก็ได้แต่ทรงยิ้มแล้วก็ทรงสายตาปิ๊บๆแปลว่าเฮ้ยยักได้เด้แต่ว่าบกาเฮ็ดยังเลยก็ได้แต่บกาเฮ็ดยังเลยสุดท้ายบ่ได้เลยบ่ได้เลยนะสุดท้ายก็นกเหมือนเดิมใช่มั้ยจังหวะล่ะครับน้องแมงครับผมมีคงเป็นจังหวะช้าๆเหมือนเดิมหรือเปล่าเป็นมีเดียมขึ้นมาหน่อยนึงจ้าก็จะปั๊บมีขยับตัวประมาณนี้จ้าอันนี้ปล่อยไปนานหรือยังครับประมาณ3อาทิตย์แล้วจ้าเป็นไงบ้างครับฟีดแบคจากแฟนกากระแซ่ต้องทำดีไล่ไล่คนมาให้ความว่าชื่นชมว่าเป็นเพลงที่ตรงกับชีวิตแบงแล้วก็ทึกกับความเป็นแบงเพราะว่าแบงเป็นคนที่ว่าล่าเริงแจ่มใสเนาะแล้วก็เป็นคนที่ผู้ใดอยู่นำแล้วก็มีความสุขเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่สื่อความรู้สึกดีๆว่าเฮารู้สึกดีกับเจ้าเด้อแต่ว่าอาจจะบ่กล้าบอกแต่ว่าอยากให้รู้ว่าถ้าอยู่กับใครเนี่ยมีความสุขแน่นอน MV แล้วครับผมน้องแบงครับเจ้า MV กันยังไงบ้างถ่าย1วันเต็มๆเลยแล้วก็เป็นซิงค์นั่นก็เป็นซีรีส์ต่อกันอีก2คนเนาะก็ใครก่อนที่แบงแบงก่อนจ้าก็ได้พี่การกานภัทรเนาะมาเป็นพระเอก MV ให้เนาะกะโอ้ยคนก็เข้าไปเบิ่งบอกว่าพระเอกรอว่าซันบ่ได้สนใจเลยเข้าไปเบิ่งพระเอกคือว่าเข้าไปเบิ่งในใต้คอมเมนต์ MV ครับพระเอกรอพระเอกรอพระเอกรอสนุกดังบ่อยู่เพิ่นสนใจนางเอกเลยก็คือแบบว่านางเอกเสียงเพราะแล้วไงก็ให้ชมพระเอกบ้างบางคนก็แบบว่าแอปฟินนำเพราะว่าใน MV เนี่ยจะมีแบบว่าคุกคิกกันเล่นกีตาร์ร้องเพลงนำกันมีการแบบพระเอกมาปาดพรมให้หาวประมาณนี้แล้วคนก็แบบฟินคิดว่าตัวเองว่าเป็นนางเอก MV ประมาณนี้แล้วของพี่แบงก์ก็ฟินเองด้วยใช่ไหมตอนถ่ายนี่ตอนถ่ายนี่แอปเคลิ้นนะเพราะว่าเขาก็เป็น FC ของพี่การอยู่แล้วเนาะพี่การเป็นดาราเป็นพระเอกนั่งอยู่แล้วนะนะเขาก็แบบว่ารู้สึกว่าเขาได้เล่นกับพระเอกที่แบบว่าเพิ่นก็มี FC ไล่เขาก็แบบว่าแอปตื่นเต้นประมาณนี้น้องซินบ้างครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเราชื่อว่าชื่อเพลงว่ายอมเหงาค่ะเหงาอีกแล้วเหงาอันนี้เหงาค่ะเป็นเพลงช้าๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วซินก็ถนัดเพลงช้าค่ะเป็นเพลงที่แบบว่าอารมณ์จ๋ามากเลยเป็นแบบยอมเหงาอารมณ์เพลงก็จากเนื้อเพลงนะคะก็ประมาณว่ามีอย่างเพลงนายอย่างเงี้ยยังแบบรอผู้ชายใช่ไหมคะอันนี้ไม่แล้วค่ะเรารู้ถึงความสำคัญของเราแล้วค่ะเราจะแบบไม่อยู่ในจุดนี้แล้วนะฮัลโหล เราบอกว่าขอสต็อปไว้นะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเรายังรู้สึกเหงาอยู่ทั้งที่เรามีแฟนเนี่ย เราก็ขอแบบ
ออกมาอยู่คนเดียวดีกว่าอะไรเงี้ยไม่อยากจะใช้ความรักร่วมกับใครแล้วในเพลงเหงาแล้วชีวิตจริงเหงาไหมฮะเฮ้ยเหงาเป็นไงบ้างครับฟีดแบ็กจากแฟนๆก็โอ้ฟีดแบ็กดีมากค่ะต้องขอบคุณแฟนๆมากๆเลยค่ะว่าหลายคนอินค่ะอินกับเนื้อเพลงนี่แหละค่ะพี่ต้องลองไปฟังดูนะคะถ้าใครที่ฟังเพลงนี้แล้วแบบว่ากำลังอยู่ในอารมณ์แบบเนี้ยโอ้โหขนาดหนูอัดเองอ่ะหนูยังแย่เลยค่ะจริงๆค่ะเวลาถ่าย MV อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็เคยเป็นประสบการณ์ที่เคยเจอมาสำหรับหลายๆคนอ่ะอย่างนั้นละกันเนาะพระเอก MV ล่ะครับผมพระเอก MV นะคะต้องขอบคุณพี่โกนิพนธ์นะคะเป็นเจ้าของเพลงตัดพ้อค่ะคือเขาให้เกียรติมาร่วมเล่นด้วยค่ะเป็นไงบ้างกระแสแบบชมเหมือนของพี่แบงค์ไหมก็ใน MV ชมใน MV ก็ชมเหมือนว่านางเอกก็สวยเลยหนูก็ไม่ชมเองก็คิดเองไม่รู้จะปฏิเสธยังไงก็มาดู MV ตัวเองก็จริงเนาะตอนนี้ยอดวิวก็ค่อนข้างถือว่าเป็นไปได้สวยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ก็ 400,000 กว่าแล้วโอ้สองอาทิตย์ใช่ค่ะถือว่าเยอะพอสมควรนะวันนี้สองสาวจากเมโลดี้ก็มาเยือนสตูดิโอนิพัทของเราก็เป็นพาร์ทที่จะนำเพลงของเขามาฝากคุณผู้ชมอีกด้วยเอาเป็นน้ำจิ้มแล้วกันเนาะน้องแบงก่อนแล้วกันครับเพลงของแบงเนาะกันอยากจะบอกว่าเป็นเพลงนะหักเนาะฟังแล้วเจ้าจีหักเนาะหักแบงเด้อถ้าอายไปหักไผ่ไผ่แล้วไผ่ไผ่เขาทิ่มขึ้นมามือใดอย่าลืมน้องนั้นน้องยังหักไออยู่เสมอถ้าไผ่บ่หักไผ่ไผ่บ่หักไอยังมีน้องคนเดิมเพิ่มเติมคือหักไอคนดีน้องคนเดิมยังหักไอคนดีก็ยังมีแบบกลิ่นอายของความเป็นสาวลาวมีความมุ้งมิ้งอยู่ในตัวอ่ะของมาทางน้องซินบ้างครับผมของซินนี่อีกฟิลนึงเลยค่ะกระชากอารมณ์แบบคนเหงาคนเหงาโปรดฟังนะคะไม่มีผู้หญิงที่ไหนเป็นน้อยได้เป็นแค่น้อยแล้วชอบร้อยถึงร้อยต้องการเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจฉันไม่ใช่คนที่ใจจะกว้างพอแบ่งให้ใครทั้งนั้นช่วงชีวิตฉันเธอต้องแก่และเฒ่าตายมีรายเท่าใช้ผู้ชายร่วมกับใครยอมเหงาเธอรักใช้รวมกับใครน้องซินโอ้โหรู้สึกว่าคนละสไตล์เลยคนหนึ่งก็จะมาแบบน่ารักหน่อยคนหนึ่งก็จะแบบองเหงาแบบเหงามากมากเลยแต่เอ็มวีต่อการใครอยากฟังแบบว่าอินเนาะอยากดูแบบ MV แล้วอินไปด้วยก็ไปติดตามกันได้นะฝากหน่อยครับผมช่องทางไหนได้บ้างจ้าวกาท่าติดตามได้เลยทางซองนิวพาร์ทเนาะแล้วก็รวมฮอตทางchannel ของเมโลมีเนาะบ่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่า Facebook IG เนาะก็สามารถไปให้กำลังใจศิลปินของค่ายเมโลมีกันหลายๆเด้อเลยโดยเฉพาะเพลงนี้ไพ่บ่ฮักค่อยฮักเพลงของแบงเจ้าฝากเพลงยอมเหงาของซินด้วยนะคะเดี๋ยวแพ้กันฝากสองซิงเกิลนี้ด้วยนะครับผมไปติดตามกันเยอะๆนะครับผมใครอยากใครเศร้าใครเหงานะรับรองว่าอินอย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณสองสาวน้องแบงค์น้องซินมากๆเลยนะครับผมฝากกันด้วยเยอะๆนะไปดูให้ยอดวิวขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสไตล์วิวของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับครั้งหน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครนั้นอย่าพลาดต้องติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็น้องซินและน้องแบงค์ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย